วัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้แม่เพียวชาแนลมาอีอ่างหินสะเนนนะคะตำบลโพธิไพศาลนะคะบ้านพลแพงค่ะนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะของอำเภอกุสุมานเรานะคะอ่างหินสะเนนค่ะรู้สึกว่าตอนนี้นะเขาทำแพลงแล้วนะคะประมาณกี่หลังแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6เกือบ10หลังนะคะเขาลงเลย7หลัง8หลังแล้วนะคะนี่นะคะ7หลังที่เขายังไม่ทันได้เปิดตัวตรงนี้เพราะว่าน้ำมันยังไม่เต็มค่ะท่านผู้ชมถ้าน้ำมันลายก่อนค่ะแม่เพียวมารอบก่อนเนี่ยน้ำยังแบบแห้งเลยค่ะนี่เริ่มมาเยอะแล้วน้ำนี่เริ่มเยอะนะคะเสียงเพลงดังนะคะเพราะว่ามีหมอลำซิ่งค่ะมาชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศอ่างหินสะเนนนะคะถมถนนสูงก็เลยพี่นาก็เลยเขียวปึ๊ดเลยค่ะงามขนาดเลยสบายตาค่ะนะคะบรรยากาศนะคะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะตรงนี้ก็ทะลุอีบ้านบงคำนะคะนี่บงคำโพนจานค่ะนี่สามารถทะลุได้นะคะโพนสวรรค์ไปทางนี้ได้นะคะนี่ไปทางนี้ได้ค่ะนี่ที่เป็นพุ่มไม้คิ้วๆนั่นคือบ้านกุศกอยนะคะนี่บ้านกุศกอยค่ะจะเป็นแม่น้ำอ่างหินสะเนนล้อมรอบนะคะกุศกอยจะอยู่ตรงกลางนะคะที่เป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังคือแพนะคะนี่แพนะคะนี่นะคะแพ7หลังค่ะ7หลังบูรณะใหม่นะคะอ่างชะเนนน่าจะเปิดภายในนี่แหละค่ะเราตอนน้ำหลากนี่แหละตอนน้ำมานี่แหละเขาเริ่มทำความสะอาดเริ่มทำแพทำอะไรลงแล้วค่ะถ้านั่นกะตรงนี้กะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของอีอำเภอกุสุมานของจังหวัดสกลอยู่นะคะเพราะว่าปีนั้นแม่เพียวเคยมาอยู่ค่ะช่วงที่เขาเปิดแพช่วงนั้นคนเยอะมากค่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะแน่นจนไม่มีรถจอดค่ะที่จอดรถจนบ่มีค่ะตรงนี้นะก็เป็นอ่างที่กว้างค่ะกว้างมากๆเลยค่ะบรรยากาศนะคะอ้าวเด็กน้อยลงเล่นน้ำเนี่ยนี่เนาะบริเวณรอบๆนะคะบริเวณรอบๆอ่างหินสะเนนค่ะเส้นนี้ก็ทะลุไปบ้านแม่เพียวนะคะไปบ้านพุนแพงด้วยนี่พุนแพงโพธิค่ะตรงไปเลยมาชมบรรยากาศรอบๆนะคะเลขรถนะคะรถผ่านหลายค่ะท่านผู้ชมเ
สั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพลียวชาแนลด้วยค่ะจุดถูกไงว่ากันนะคะช่องหาธรรมค่ะบางทีกับบรรยายผิดๆถูกๆกับท่านผู้ชมเพราะว่ามือใหม่ค่ะเปรียบเทียบกับมือใหม่เนี่ยล่ะมือใหม่นะคะรีบลดค่ะรีบลดลายค่ะ